้4ทุ่มโดยประมาณอยู่ดีมีแฮงฮะผมจั่วหัวโพดไปผมสงสารประเทศไทยมากนะครับได้มีโอกาสมานี่อยู่อีสานหลายวันละนะครับก็เห็นได้พูดคุยกับชาวบ้านชาวช่องได้พูดคุยกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานโอ้ยผมสงสารประเทศไทยสงสารที่เหี้ยเลยนะครับที่อีสานบางจังหวัดนะครับแล้วก็หลายต่อหลายพื้นที่นะฮะผมขอใช้คำว่าหลายจังหวัดหลายพื้นที่ปัญหาที่สำคัญมีไม่กี่ปัญหาหรอกนะครับหนึ่งก็คือเรื่องยาเสพติดหนักสุดเลยรองลงมานะครับเรื่องของชุมชนเข้มแข็งปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้เฮียจริงๆนะครับมีโอกาสมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ได้มีโอกาสยกหูโทรศัพท์พูดคุยกับท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ถ้าจำชื่อไม่ผิดท่านชื่อพลตำรวจตรีมงคลนะฮะถ้าจำชื่อท่านไม่ผิดถ้าผิดขออภัยมีหลายอำเภอที่เรียกได้ว่ามีปัญหาเรื่องยาเสพติดสุดๆเลยตอนนี้ยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าที่สารเม็ดละ25บาทติดได้เซ็นได้หลายต่อหลายคนที่ให้ข้อมูลมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่อยู่เบื้องหลังกลายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซะงั้นผมเข้าใจแล้วก็รู้สึกตกใจเข้าใจเรื่องอะไรเขาเข้าใจว่าปัญหาของยาเสพติดไม่หมดไปจากอีสานทันทีคือมันระบาดรุนแรงเนี่ยหนึ่งคือราคาต่ำมาก25บาทติดได้เซ็นได้นะเหตุผลหนึ่งฮะหลายต่อหลายคนพูดพาดพิงไปถึงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เบื้องหลังไปพัวพันด้วยปล่อยสายไปขายยาซึ่งถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมตอบให้เลยแล้วกันมันมีปัญหาตรงที่ตร.เองท่านจักรทิพย์เองแล้วก็หน่วยงานและพวกท่านน่ะแหละเป็นคนตั้งยอดจับกลุ่มขึ้นมาในแต่ละเดือนสมมติว่าเดือนนี้ต้องจับได้ร้อยรายใช่ปะถ้ามึงจับไม่ถึงมึงก็โดนตำหนิโดนด่าอีกพอเดือนต่อไปสมมติมึงจับถึง101เดือนหน้าขยับเป็น120ทั้งที่จริงๆแล้วแม่งหมดพื้นที่อยู่แล้วเดือนนี้มึงบังคับให้เขา100เขาก็จับแทบตายให้ได้ถึง100แต่เดือนหน้าบอกเอาให้ได้120นะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดถามว่าสมมติเขาจัดการจนหมดพื้นที่แล้วอ่ะแต่มึงบอกว่าเดือนหน้ามึงต้องได้120มึงไปจับแมวที่ไหนอ่ะมันเลยกลายเป็นการวางสายไว้คนขายไม่จับจับคนซื้อคนขายจับปล่อยจับบางทีคนขายก็มีหน้าที่ไปเร่งยอดจับกลุ่มให้แล้วยาเอามาจากไหนผมยืนยันสมมติยาจับไม่ได้พันเม็ดมันไม่ครบพันเม็ดหรอกเวลามาแถลงข่าวหรือว่าลงบันทึกจับกลุ่มมั่นใจว่าไม่ครบเพราะมันต้องเอาของกลางส่วนหนึ่งไปให้คนที่ปล่อยยาเพื่อที่จะไปทำยอดจับกลุ่มในเดือนต่อไปอีกมันไม่จบไม่สิ้นวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้การจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะเดี๋ยววันพฤหัสจะไปเรียนพบท่านเพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องว่ามันมีพื้นที่อำเภอสีแดงอันนึงเรียกว่าอำเภอห้วยพึ่งนะครับยาเสพติดนั่งหาง่ายแบบยัดแม่คือมันเยอะไปไหมเฮียแล้วคนที่มีโอ้ยคนที่มีปัญหามีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องยาเสพติดก็เป็นสายของสืบหมดเลยมีท่านมีชื่อหมดทุกคนแต่ท่านก็ปล่อยคนพวกนี้แม่งมาขายยาไอ้เฮียแม่งก็มาทำลายคือตอนนี้ยาเสพติดมันไม่ใช่เล่นเฉพาะเด็กเยาวชนนะครับผู้ใหญ่ก็เล่นยิ่งพื้นที่กาฬสินธุ์เนี่ยบางอำเภอเนี่ยมีโรงงานน้ำตาลมีไร่อ้อยกลายว่าเป็นคนงานตัดอ้อยคนธรรมดาเลยแหละที่ไปมั่วยาเสพติดและมันถูกเม็ดละ25บาทกูจะบ้าตายเฮียจริงแล้วมันจะหมดไปยังไงวะมึงเสพ 2-3 เม็ดมึงก็ไปบำบัดมันก็มากลับมาเสพใหม่แล้วที่อุบาทสุดๆนะฮะเวลาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ปปส.หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจประสนที่กำลังการตรวจฉี่มึงไปตรวจอสม.เงี้ยคุณแม่อสม.เงี้ย
พ่อมึงตายคุณแม่เอาสมอมึงจะเขาจะเสพยาหาพ่อมึงเหรอไอ้ชิบหายคนงานตามโรงงานมึงก็ไม่ไปตรวจหลายต่อหลายโครงการแม่งห่วยแตกเหี้ยเลยฟังดูแล้วก็อ่อนใจขอตำหนิท่านในอำเภอห้วยพึ่งนะขอตำหนิท่านผู้กำกับสพอห้วยพึ่งเป็นอำเภอหนึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ยาแม่งโคตรเยอะเลยเฮียเอาดิพวกมึงอยากเห็นไหมเดี๋ยวกูจะล่อซื้อให้ดูมันเยอะเกินไปมึงขายยาส่งยากันสบายใจขี่มอเตอร์ไซค์สวนกันแตะมือกันรับยาเม็ด25 บาทโอ้ยพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่อำเภอห้วยพึ่งเพื่อที่จะไปพบท่านในอำเภอแล้วขอพบท่านผู้กำกับแล้วจะไปนำเรียนท่านว่ายาเสพติดในพื้นที่มึงโคตรเยอะเลยเป็นเหี้ยอะไรกันเนี่ยท่านเป็นหาอะไรก็เหรอครับนโยบายชัดเจนเข้มงวดกวดขันมันทำลายชุมชนเราก็รู้อยู่มันทำลายชุมชนคนที่เสพยาเสพหนักมึงก็เพี้ยนหลอนแดกงานการไม่ต้องทำแม่งเสพแต่ยาส้นตีนแล้วถามหน่อยชาวบ้านชาวช่องที่อีสานชาวไร่ชาวนาชาวสวนด้วยความเคารพเขาจะกล้าไปร้องบอกใครวะเขาจะกล้าหรือวะเขาก็ไม่กล้าเขาจะไปบอกใครเขาจะเป็นหูเป็นตาให้เจ้าที่เขาก็ไม่กล้าเมื่อคนหน้าบ้านมึงขายตำรวจมาแล้วมึงแต่วันนี้พรุ่งนี้มึงก็ปล่อยละใครจะไปกล้าชุมชนมึงก็อ่อนแอเต็มไปด้วยยาเสพติดเจ้าหน้าที่มึงก็เลี้ยงสายยาไว้เพื่อที่จะเอายอดจับกลุ่มอย่างเดียวแล้วประเทศชาติมันจะไปทางไหนวะท่านประยุทธ์เข้มงวดกวดขันเรื่องยาเสพติดหรือเปล่าท่านอยากทิพย์ท่านเข้มงวดกวดขันเรื่องยาเสพติดไหมถ้าเข้มงวดกวดขันย้ายผู้กำกับสภ.ห้วยพึ่งไปก่อนเลยถึงขั้นที่ประชาชนอย่างกูเนี่ยจะล่อซื้อให้พวกมึงมาจับแล้วแหละฝ่ายปกครองทำเหี้ยอะไรอยู่วะปล่อยให้เป็นหาแม่งโคตรอุบาทเลยอีสานน่าสงสารเขาเป็นคนบ้านๆกันหนักกว่าที่ใต้เยอะมีหลายโครงการจากอำเภอจากจังหวัดโคตรอุบาทโครงการอนวัตวิถีโคตรเหี้ยเลยบางที่นะอยากให้ชาวบ้านทำโฮมสเตย์ชาวบ้านบางที่มึงเชื่อไหมมีหนองน้ำอยู่ในหมู่บ้านที่หนึ่งมึงใจเขาทำตลาดน้ำมึงเอางบไปโยนล้านหนึ่งให้ทำตลาดน้ำทำหาพ่อมึงอะคนพ่อคนแม่เขาปู่ย่าตายายเขาไม่เคยขายของในตลาดน้ำเป็นแค่หนองน้ำในหมู่บ้านแต่มึงอยากได้ตลาดน้ำมึงก็เอาเงินมาละลายเล่นเสร็จปั๊บมึงบอกทำให้เป็นฟาร์มสเตย์โฮมสเตย์ใครจะมานอนบ้านชาวบ้านไม่ได้พร้อมเขาไม่มีความพร้อมเหี้ยอะไรเลยเขาทำไงรู้ไหมมึงก็เอาบ้านนู้นญาติบ้านนี้มานอนบ้านนี้แล้วมึงก็ถ่ายรูปส่งแล้วมึงก็เอาล้านหนึ่งนวัดวิถีไปเบิกเงินถ่ายรูปเสร็จกลับบ้านภาษีพวกเราผ่านไปเรียบร้อยมั่วไปหมดชุมชนก็ไม่เข้มแข็งชาวบ้านชาวช่องที่อีสานก็กลายเป็นเกษตรพันธสัญญาไปว่าอะไรมึงอยู่ใกล้โรงงานอ้อยก็บังคับมึงก็ต้องปลูกอ้อยราคาดีไม่ดีก็ไม่สนใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อจะตัดอ้อยแม่งมึงก็เผาเลยแล้วมึงก็ง่ายสะดวกเก็บมันก็เป็นแบบเนี้ยไอ้เหี้ยแล้วทำไมเขาจะต้องปลูกอ้อยวะเหมือนกันบางคนผมสัมภาษณ์ชาวบ้านบางคนทำนามากี่ปีบอกโอ้ยทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายได้ปีเท่าไหร่บอกได้ปีประมาณ 3-40 หมื่นกูถามแล้วลงทุนเท่าไหร่ไม่เคยนับป
พี่นึง40,000กูถามหน่อยมึงเอา12หารสิตกเดือนเท่าไหร่วะเดือน 3,000 ก็ 36,000 เดือน 4,000 ก็ 48,000 เดือน 4,000 เอาอะไรแดกวะอันที่1อันที่2โครงการของรัฐอันนี้เรื่องจริงฟังแล้วน้ำตาไหลหัวเราะแบบทั้งน้ำตานะกูจะเล่าให้ฟังหลวงเอาเงินมาละเลงเล่นนวัดวิถีโครงการอะไรประชารัฐอะไรของเขาอะให้เลี้ยงไก่ไข่แจกไก่บ้านละ5ตัวพร้อมอาหารที่เลี้ยงไก่ไข่ได้อีก2เดือนช่วยกันทำข้อไก่ให้เรียบร้อยเป็นไก่ไข่มึงรู้ไหมเกิดเหี้ยอะไรขึ้นถ่ายรูปกันเต็มไปหมดส่งนายเรียบร้อยผ่านงบไปเละแต่บนความเป็นจริงชาวบ้านทำอะไรรู้ไหมไก่ไข่ทุกวันแดกไข่จนหมดอาหารไก่แทนที่จะเอาไข่ไก่เก็บไว้ไปขายตังเหลือก็กินเหลือก็ไปขายสิขออภัยขายได้ตังเอามาซื้ออาหารไก่จะได้มีไข่ไก่แดกกลายเป็นว่า2เดือนมึงให้อาหารไก่หมดเลยแดกไข่ทุกวันพออาหารไก่หมดผู้มึงรู้ไหมเขาทำไงกันแดกไก่หมดไม่เหลือเหี้ยอะไรเลยแต่ภาษีเรามาลงแบบนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือชุมชนหมาไม่แดกฮะชาวบ้านก็ไม่เข้าใจสิทธิ์ชาวบ้านก็ไม่มีโน้ตฮาวที่ดีชนชั้นที่จะต้องดูแลครอบครัวทิ้งที่นาทิ้งบ้านไปหมดเหลือแต่คนแก่มึงมีที่เยกันได้ลูกมาเอาให้พ่อแม่มึงเลี้ยงแล้วมึงก็ไปทำงานไปเยกันมาใหม่อีกทิ้งให้ชุมชนแม่งล่มสลายทุกคนมีแต่อยากได้อยากเอาปกครองท้องถิ่นสุนัขไม่รับประทานในหลายที่ด้วยอานิสงส์อะไรรู้ไหมกระท่านประยุทธ์เล่นปฏิวัติมาคสช.ป่านนี้ยังไม่มีเลือกตั้งเหี้ยอะไรเลยนายกคนไหนดีก็โชคดีไปสำหรับชาวบ้านนายกคนไหนหมาไม่แดกก็ทุกข์ชิบหายเลยเพราะแม่งรักษาการยาวงานการไม่ทำนายกสารเลวบางคนพ่อมึงตายเล่นการพนันในอบต.เดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปไล่ล่าถ่ายคลิปให้ดูเล่นการพนันในอบต.เล่นอะไรรู้ไหมปีตองแล้วก็แดกตังกันใครเล่นมั่งปลัดอบต.รองนายกพอกองไอ้ชิบหายยังตกแม่งหัวหลุดเลยมึงรู้ไหมเล่นการพนันในสถานที่ราชการให้ออกได้สัตว์พ่องตายหลายต่อหลายอันมันกลายเป็นเกียร์ว่างหลายต่อหลายอันมันทำให้ประเทศเราเหี้ยมากเลย 1. ยาเสพติดเยอะตำรวจก็ไม่จัดการหาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านพุ่งกับสวห้วยพึ่งเดี๋ยวผมจะเดินทางไปพบท่านกูจะไปกาฬสินธุ์ไปพบท่านแล้วก็ท่านในอำเภอห้วยพึ่งจะถามท่านสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งยาเสพติดเต็มไปหมดเลยเรื่องที่สองพ่องอำเภอท่าหมอยแมวชิบหายเสือกมีบ่อนการพนันอีกไอ้เหี้ยปล่อยให้คนไปเล่นยัดแม่กู้เงินดอกไปเล่นนายกมึงก็ไปเล่นด้วยนายกอบต.บางพื้นที่ปลัดมึงก็นั่งอยู่ในบ่อนกันน่ะอะไรของพวกมึงวะคุณภาพคนอีสานแม่งต่ำเตี้ยติดดินเจอเกษตรพันธสัญญามีโรงงานอ้อยมึงก็ต้องปลูกอ้อยราคาได้ดีไม่ดีมึงก็ไม่รู้มึงตัดอ้อยเสร็จมึงเอาใส่รถไปก็จ้างขนเข้าไปอีกรถขนอ้อยก็ต้องไปจอดรอคิวยึดแม่คนจนมึงก็จนต่อไปมึงมีหน้าที่แม่งโดนเกษตรพันธสัญญาผลิตผลผลิตทางการเกษตรมาไม่ได้ราคาเหี้ยเลยแล้วก็มาอยู่ในรูปเกษตรพันธสัญญาเฮี้ยจริงเจ้าหน้าที่ไปปกครองโครงการแย่ๆไปหมดแดกกันอย่างเดียวเหรอครับแล้วโน้ตฮาวชาวบ้านวิถีชีวิตเขามึงแย่เขาจนไปส่งต่อความจนเป็นมรดกกันหรือยังไงวะมึงไม่เขามีโอกาสที่ดีมึงเชื่อกูไหมตอนเนี้ยกำลังบ้าที่เรื่องเกษตรอินทรีย์
ก็ทำมันยังไงแจกพันบังคับชาวบ้านใครอยากร่วมเดี๋ยวพันมาให้เอาตังค์ให้มาถ่ายรูปว่าปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีถ่ายรูปส่งเบิกเงินล้านหนึ่งภาษีก็ใช้หมาไม่แดกผมถามพรรคเพื่อไทยหน่อยท่านครองในอีสานสสกาฬสินธุ์บางคนยืนยันหมาไม่แดกท่านไปฟ้องเลยแล้วกูจะพิสูจน์กับมึงพ่อมึงตายถนนบางเส้นยังกระดาวอังคารเวลาเขาทำถนนกูโคตรช็อกสมมติมีถนนเส้นหนึ่งนะระยะทาง4กิโลเมตรจากถนนใหญ่เข้าไปสุดมีหมู่บ้านอยู่3-4หมู่บ้านถนนพังหมดแม่งอนุมัติงบระยะ4กิโลอนุมัติงบมา1กิโลแล้วทำตรงไหนรู้ไหมไปทำท้ายหมู่บ้านกูงงถนน4กิโลมึงอนุมัติงบมา1กิโลมึงอนุมัติมาหาพ่อมึงเหรอมึงจะทำเหี้ยอะไรเนี่ยถนนที่สร้างบางเส้นมึงจะสร้างไปหาป้ามึงเหรอไหนอะความต้องการชาวบ้านแต่ผมน้อยใจอย่างแรงอะสงสารคนอีสานจริงผมสงสารคนอีสานชิบหายเลยสุดๆเลยข้าราชการผู้นำท้องถิ่นบางที่หลอกแดกแต่งบประมาณกดหัวพวกท่านไว้ไม่ทำให้พวกท่านฉลาดสักทีไม่ทำให้พวกท่านเข้มแข็งสักทีสสเพื่อไทยหรือพรรคส้นตีนอะไรที่เลือกไปกูเห็นทางเข้าบ้านพวกมึงยังกระดาวอังคารเหมาะสำหรับจัดกิจกรรมแข่งออฟโรดมากเลยพ่อของตายใครอยากเป็นไส้เลื่อนมึงมาขับเลยเส้นเนี้ยแถวอีสานทางเข้าหมู่บ้านเย็ดแม่มึงจะมีหลุมเยอะเหี้ยอะไรขนาดนั้นถ้าเยอะขนาดนั้นไอสัตว์มึงทำทางลูกรังดีกว่าเหี้ยอะไรวะสองคุณภาพชีวิตต่ำเตี้ยติดดินสิ่งที่ชาวบ้านดีก็มีชาวบ้านโง่ก็เยอะไอที่โง่ขออภัยที่ตำหนิด้วยความเคารพนะครับเวลาหลวงมีเอาง่ายๆคุณแม่อสมเอาเรื่องคุณแม่อสมนะผมไม่ได้ขับรถกูจอดคุณแม่อสมมีโครงการให้หัดอะไรวะเจาะตรวจน้ำตาลในเลือดคนไม่ป่วยก็มาตรวจเขาสอนเพื่อจะให้มึงไปตรวจให้ผู้ป่วยมันกลายเป็นวิถีที่ถ้าเขาไม่ได้ตังค์เขาก็ไม่มากลายเป็นว่ามันยืนยันทฤษฎีเงินไม่มากาไม่เป็นผมก็ยังงงเอ้ยกรุงเทพแม่งโคตรเจริญเลยนู่นนี่นั่นคนเข้าใจสิทธิ์เรียกร้องหาเหวเต็มไปหมดทำไมบางพื้นที่ในประเทศไทยเขาไม่สามารถเข้าถึงโอกาสดีๆวะมึงเชื่อกูไหมกูก็เพิ่งเคยเห็น หมู่บ้าน ตำบลบางตำบลไม่มีการบริหารการด้านขยะเพราะอบต.ไปทำ MOU ร่วมกับจังหวัดว่าเป็นตำบลปลอดขยะกูช็อกเลยแล้วขยะที่บริโภคทุกวันทำไงขวดก็ไม่รู้จะไปทิ้งไหนขวดน้ำก็ไม่รู้จะทิ้งไหนพลาสติกเหลือไม่รู้ทิ้งไหนสุดท้ายเผาแม่งเลยบ้านใครบ้านมันเผากันเองชิบหายละโลกมันไปยุคไหนแล้ววะโอ้ยงงเชื่อไหมน้ำตาจีไหลนั่งฟังชาวบ้านเล่าให้ฟังโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กค่าเทอมรายปีนะมึงดูปากกูให้ดีนะปีละ600บาทค่าเทอมรายปีมึงเชื่อไหมบางคนไม่มีจ่าย600บาทต่อปีให้ลูกที่ไปเรียนศูนย์เด็กเล็ก600ไม่มีจ่ายโอ้ยกูจะบ้าตายตอนนี้กำลังมองว่าต
กลงประชาชนก็อ่อนแอรัฐาก็ไปคนละทางข้าราชการก็ไม่ทำงานรับใช้ประชาชนวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านไม่มีวันนี้ไปพบในอำเภอห้วยพึ่งรอบแรกบ่ายสองครึ่งในหน้าห้องในอำเภอพูดว่าไงรู้ไหมในอำเภอไปงานแต่งค่ะผมบอกฮะมันเวลาราชการไม่ใช่เหรอเฮียมึงไปงานแต่งตอนบ่ายสองครึ่งมึงเอาเวลาราชการไปงานแต่งเนี่ยนะเฮียอีสานเขาอยู่กันอย่างนี้เหรอครับอำเภอไกลปืนเที่ยงอำเภอที่ไม่เจริญอยู่กันแบบเนี้ยชาวบ้านมึงอยู่กันยังไงวะมึงก็อยู่กันแบบจนๆอยู่กันแบบไม่มีปากมีเสียงเจอนายกอบตปกครองท้องถิ่นเฮี้ยสวยเฮี้ยเลยเจอเจ้าหน้าที่รัฐเจอตำรวจเฮี้ยมึงก็สวยเฮี้ยเลยเจอในอำเภอฝ่ายปกครองนิสัยหมาไม่แดกเฮี้ยเนี่ยมึงก็เฮี้ยเลยวินาทีนี้สงสารประเทศไทยชาวบ้านที่จนที่สุดไม่ได้รับโอกาสที่อะไรเลยกูน้ำตาจะไหลมึงให้เขาแต่ทำนาเป็นหนี้ทั้งชีวิตเกษตรพันธสัญญาปลูกอ้อยก็เป็นหนี้ทั้งชีวิตเท่าที่ทราบมาเฉพาะที่กาฬสินธุ์ขอนแก่นเมืองอะไรวะดินดำน้ำชุ่มโคตรตลกเลยสองหมู่บ้านปลูกหน้าปังได้แต่หมู่บ้านตรงกลางปลูกไม่ได้เพราะไม่มีคลองส่งน้ำมาให้กูก็งงงงมันติดตรงไหนวะแล้วบริหารจัดการน้ำยังไงเมืองที่แม่งมึงอย่าลืมนะแม่งมีอ่างเก็บน้ำสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีสองมีหมู่บ้านสามหมู่บ้านสองหมู่บ้านมีน้ำอีกหมู่บ้านตรงกลางไม่มีน้ำทำการเกษตรไม่ได้อาศัยฝนอย่างเดียวกูก็งงงงตกลงประเทศไทยเราแม่งไม่ฉลาดกันกูจะงงอิสราเอลทำไมเขาทำได้วะทำไมประเทศไทยกูทำไม่ได้เจ้าบ้านจะไปทำอะไรได้ ผมชอบประโยคนี้คุณควรที่จะเริ่มต้นเรียนรู้จริงๆนะมันมีหลายภาคส่วนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยคุณต้องพัฒนาองค์ความรู้คุณอยู่ให้ได้อย่างเพียงพอก่อนอย่าเพิ่งพอเพียงมึงเพียงพอก่อนผมงงปลูกข้าวใส่ปุ๋ยมาวะปุ๋ยเคมีปลูกผักฉีดยาฆ่าแมลงทำไมวะไม่เข้าใจทำไมไม่ทำให้อยู่ได้ก่อนแล้วไม่เป็นหนี้ลดต้นทุนที่ดินเป็นของตัวเองใครมีที่ดินถือว่าโชคดีทำไมไม่ทำก่อนฟาร์มเตประสบความสำเร็จในประเทศเราเยอะแยะทำไมเราไม่ทำท้องถิ่นทำอะไรไม่ได้ไม่จริงเถียงท้องถิ่นเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่วิสัยทัศน์อยู่ที่การศึกษาการเรียนรู้คุณต้องเข้าใจบริบทของพื้นที่คุณก่อนไม่ใช่แบบมึงมีหนองน้ำอันนึงมึงจะพลังประชารัฐมึงจะนวัตวิถีมึงจะให้ทำตลาดน้ำทั้งที่คนพ่อคนแม่เขาไม่เคยพายเรือไปขายของมันไม่ใช่มึงจะส่งเสริมท้องถิ่นส่วนหนึ่งแต่ท้องถิ่นคุณต้องทำให้ชุมชนมันเข้มแข็งให้ประชาชนมีองค์ความรู้ไม่ใช่ปล่อยให้เขาโง่มึงจะบอกดิโง่ปกครองง่ายแต่มันคือภาระของชาตินะมึงลองให้ชาวนาฉลาดขึ้นดิคนที่จนที่สุดก็มีทางเลือกดิเข้าถึงโอกาสแหล่งทุนได้ดิมึงลองดิมึงจะไปทำเกษตรพันธสัญญาดิ AR
ตรงนี้มีโรงงานน้ำตาลมึงปลูกอ้อยแล้วกันกูไม่เคยเห็นไร่อ้อยคนทำไร่อ้อยรวยเลยนะกูเห็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลรวยอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยแล้วมึงจะปลูกหาพ่อมึงเหรอกูก็ไม่เข้าใจปกครองท้องถิ่นอบต.เทศบาลอบต.เทศบาลตำบลท่านคือหัวใจเลยนั่นคือท่านอยู่ใกล้ชิดชาวบ้านมากแต่ท่านต้องเข้าใจวิธีการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ก่อนปฏิเสธไอเดียจากรัฐที่เป็นนโยบายมึงเชื่อกูไหมกูฟังชาวบ้านพูดมาสามสี่วันแล้วกูจะเป็นล้อเป็นลมจะทำโครงการนวัตวิถีโฮมสเตย์บ้านที่เขาไม่เคยมีอะไรเลยอ่ะให้เขาคิดโอท็อปคิดอาหารประจำตำบลถ้าเป็นอีสานมึงให้เขาคิดอะไรอ่ะแม่คิดได้แต่ส้มตำแกวแบงออมลาบก้อยกูก็เห็นมีอยู่แค่เนี้ยปลาเผาอะไรวะปลาป่นต้มกบพี่กบไม่ไอ้เหี้ยมึงให้เขาทำพิซซ่าไงคืออ่ารัฐะที่ถือก็ประมาณยิ่งอำเภอห่างไกลชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลขี้แมนสุดๆคือในอำเภอในอำเภอหมาไม่แดกชิบหายกันทั้งอำเภอถ้าในอำเภอดียัดแม่เจริญกันทั้งอำเภอปกครองท้องถิ่นรองลงมาตามกระบวนการทางกฎหมายหากนายกอบต.ปกครองท้องถิ่นประพฤติมิชอบหรืออะไรก็ตามแต่ในอำเภอทำเรื่องส่งปกครองท้องถิ่นให้ผู้ว่าสั่งถอนก็ได้ไม่ทำกันมันกลายเป็นว่าตอนนี้คนที่จนที่สุดก็ใช้แรงงานใช้ที่ดินที่มีอยู่เป็นหนี้เป็นสินเป็นเกษตรพันธสัญญาไม่มีวันจบสิ้นแล้วเขาจะลืมตาอ้าปากไงวะประเทศเรามันจะพัฒนาไปทางไหนเมืองภูเก็ตโชคดีเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่มีใครไปกู้เงินธกส.แต่เป็นจังหวัดอื่นๆที่เป็นจังหวัดเกษตรกรรมมึงไปธกส.ที่ไอ้ชิบหายคิวยาวชิบหายเลยนี่คือปัญหาที่ผมบอกแล้วว่าประชาชนแก้ปัญหาได้ต้องร่วมงานร่วมมือกับปกครองท้องถิ่นต้องได้ภาครัฐข้าราชการฝ่ายปกครองในอำเภอถามว่าทำไมสำคัญท่านคุมทุกหน่วยงานเกษตรอำเภอที่ดินอำเภออะไรก็ชวนประธานใช้ชื่อเหี้ยอะไรไม่รู้ท่านเป็นคนคุมหมดแต่ท่านไม่มีปัญญาสร้างให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุขท่านจะเป็นทำเหี้ยอะไรล่ะประหลัดอำเภอไอ้นายอำเภอลาออกไปรับงานประธานงานแต่งดีกว่าไหมดอเอ้ยผมมองว่าอย่างนี้ประชาชนน่ะท่านต้องผมอยากจะบอกว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพบางคนที่เป็นมนุษย์กรุงเทพมนุษย์เงินเดือนน่ะที่พื้นเพมาจากต่างจังหวัดถ้าเป็นไปได้แต่ไม่อาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ผมว่าทุกท่านกลับบ้านเกิดเถอะบางหมู่บ้านมีแต่คนแก่อยู่กับเด็กบ้านเก่าๆถนนแดงๆมันไม่สวยงามไม่สะอาดแล้วไม่ปลอดภัยทำไมเราไม่กลับไปพัฒนาบ้านเกิดวะไปสู้กับยาเสพติดไหมไปหาวิธีทำให้ชุมชนเข้มแข็งไหมเรามีสมอง
เรามีองค์ความรู้เยอะกว่าเรามีประสบการณ์เยอะกว่าเราไปพบเห็นสิ่งที่มันทันสมัยเจริญมากกว่าปลูกผักขายรวยก็ได้หรือพอมีพอกินก็ได้ไม่ต้องปลูกข้าวก็ได้เลี้ยงไก่ก็รวยได้เลี้ยงกบก็รวยได้เลี้ยงปูก็รวยได้ปลูกเสาวรสก็รวยได้ผมมั่นใจว่าโลกออนไลน์มันส่งถึงกันหมดอะตลาดไม่ใช่แค่ประเทศไทยพวกเราทำได้แต่ตอนนี้หลายคนไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงงานไปอยู่กรุงเทพไปอยู่เมืองใหญ่ทิ้งบ้านที่อีสานทิ้งบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยเหตุผมไม่รู้จะทำอะไรแดกมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะข้างบ้านเขาสร้างบ้านใหม่รวยเหรอบางคนมีที่ดินมีที่นาที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสะสมไม่ให้โชคดีเพราะฉะนั้นไม่รู้เป็นไปได้ไหมเรากลับมาอยู่บ้านกันไหมครับมาเป็นชาวไร่ชาวนาแต่เป็นชาวนาที่วิวัฒนาการแล้วไม่ต้องปลูกข้าวขายอ่ะถ้าปลูกขายก็ปลูกแบบออร์แกนิกแพงๆคัดเม็ดพันธุ์เกษตรประณีตไม่ต้องเหนื่อยเครื่องจักรเยอะแยะปลูกผักไม่ต้องไปรดน้ำเองมีสปริงเกอร์ตั้งเวลาได้ลงเรือนทำเองได้ไม่กี่บาทมาใช้ชีวิตอย่างที่เคยใช้ไหมทำไมเราต้องรอให้เราอายุ60เกษียณเก็บเงินซื้อที่แล้วก็มาทำไร่ทำสวนแต่ตอนนั้นมึงมามึงก็แก่งักแล้วกวยบางคนก็เป็นเบาหวานแดกด้วยบางคนก็เป็นนู่นเป็นนี่รอเหี้ยอะไรอยู่ทำไมไม่กลับมาตอนที่ตัวเองยังมีแรงอยู่นะครับโอเคมีคนถามว่าสู้ยาเสพติดไว้เหรอผมมองว่าผมสู้ทั้งประเทศผมทำไม่เป็นหรอกสมมติว่าในชุมชนที่ผมอยู่หมู่บ้านที่ผมอยู่ผมสู้ตรงนั้นได้ไหมอ่ะผมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจผมประสานฝ่ายปกครองแล้วชาวบ้านชาวช่องทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ทำไมมันจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าชุมชนมันอ่อนแอต่างคนต่างอยู่เจ้าหน้าที่แม่งก็ไม่ทำงานไม่เข้าใจหน้าที่ของตัวเองมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่คนที่กลับบ้านไปเริ่มต้นผมมองว่ามันมีตัวอย่างที่ดีแต่มันต้องใช้ความอดทนสูงอยู่กับมันให้ได้ก่อนผมฝากแนวคิดนี้ไว้นะปัญหาเรื่องยาเสพติดเราต้องเริ่มจากทุกคนชุมชนเล็กๆต้องทำให้มันดีก่อนแล้วมันค่อยขยายไปชุมชนใกล้เคียงเจ้าหน้าที่รัฐต้องสนับสนุนหนุนเสริมช่วยกันปราบปรามออกไปและเลิกตั้งยอดจับกลุ่มได้ละบางพื้นที่มันไม่มีให้จับมึงก็ไปตั้งพอมึงตั้งมันก็ไม่จบคนที่พร้อมจะกลับมาอยู่บ้านผมเรียนเชิญนะครับถ้าท่านพร้อมท่านมาอย่ารออายุ60อย่าไปติดบ่วงกับดักที่กรุงเทพมหานครแล้วท่านจะกลับมาไม่ได้อีกผมเห็นหลายคนละอายุ60เกษียณไปทำไร่ทำนากูยังไม่เคยเห็น60เกษียณแล้วอยากไปทำงานต่ออยากจะเหนื่อยอีกอยากไปรถติดอีกแล้วจะรอ60หาพ่อมึงเหรอไอ้มึงถ้าบางคนที่มีที่นะมึงออกมาตอนนี้ไม่ดีกว่าเหรอเดี๋ยวคนนั้นไฟดับไฟมันตัดใช่รักบ้านเกิดทำอะไรก็ยากใช่ไม่ลองไม่รู้ปลูกแล้วไม่มีตลาดรองรับไม่ใช่แล้วครับก่อนจะปลูกยาปลูก
สิ่งที่ตัวเองคิดจะขายมึงปลูกแดกเองก่อนทำให้สำเร็จก่อนเข้าใจบ่เหลือแล้วค่อยขายคนที่จะรอดคือคนที่ใส่ใจในสิ่งที่ตัวเองทำเอาหัวใจทำไม่ใช่เอาตีนทำเพื่อที่จะขายแล้วได้ตังค์เหมือนคนอื่นทำต้องเอาใจทำไม่งั้นมันไม่รอดเดี๋ยวกูจะทำให้ดูกูจะปลูกผักให้มึงดูกูจะเลี้ยงปูให้พวกมึงดูเอาเดี๋ยวทำให้ดูว่าอยู่อย่างเพียงพอไม่ใช่พอเพียงนะเพียงพอกูพอแล้วพอแล้วอยู่แบบเนี้ยเพียงพอไม่ได้อยู่แบบพอเพียงอยู่แบบเพียงพอไม่มากไม่น้อยไม่สุดโต่งนะครับเอาแค่เพียงพออยู่พอมีพอกินพอใช้ไม่ได้พอเพียงกูอยู่แบบเพียงพอกูพอแล้วอะไรประมาณนี้เดี๋ยวกูทำให้ดูพูดง่ายบางครั้งทำยากก็ลองทำดูสิฮะเอานะเดี๋ยวคุยทำให้พวกดูเริ่มจากตัวเราเองก่อนชุมชนไม่เข้มแข็งแน่นอนยาเสพติดเยอะข้าราชการหมาไม่แดกเพราะเราไม่เข้าใจสิทธิ์ไม่เข้าใจหน้าที่บทบาทชุมชนอ่อนแอถ้าเริ่มจากบ้านเราเองทำบ้านให้สวยสะอาดบ้านเคยเก่าสกปรกทำให้สะอาดสะอ้านทาสีเติมแต่งค่อยๆทำไปวันละชั่วโมง2ชั่วโมงเดือนนึงเสร็จก็ได้ไม่เป็นไรเอาให้สะอาดสวยงามปลอดภัยทำบ้านเราก่อนทีนี้บ้านข้างๆไปช่วยเขาทำเขาไม่มีแรงทำเราแรงไปช่วยเขาค่อยๆทำวันละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเอาให้แม่งสะอาดบ้านตรงข้ามบ้านข้างๆเดี๋ยวแม่งจะช่วยกันทำทั้งซอยน้ำใจจะกลับมาวันคืนเก่าๆของความเป็นคนไทยมันจะกลับมาคืออะไรรู้ไหมวันที่บ้านหนึ่งแกงไอเนี้ยแล้วก็มาฝากบ้านหนึ่งวันนี้บ้านหนึ่งไอเนี้ยทอดไอเนี้ยต้มไอเนี้ยก็มาฝากอีกบ้านหนึ่งวันแบบนั้นมันจะกลับมาวันนี้น้ำใจคนไทยแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชุมชนเข้มแข็งดูแลสาธารณสุขสุขดิบร่วมกันวันนั้นมันจะกลับมาถ้ามันกลับมาได้ยืนยันไม่มียาเสพติดเข้ามาในชุมชนกูหรอกเพราะชุมชนเข้มแข็งยืนยันตำรวจเหี้ยมาทำอะไรพวกมึงไม่ได้หรอกเพราะชุมชนเข้มแข็งยืนยันโครงการดีๆของรัฐมาถ้ามันไม่สอดคล้องพวกเราปฏิเสธแต่ถ้ามันสอดคล้องเป็นวันที่เรากล้าพูดใช้จิตของเราเองที่จะเอาโครงการดีๆมาพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นกว่าเดิมจริงเหล่านี้ต่างหากที่จะบอกทุกคนเริ่มที่ตัวเราเองพรุ่งนี้ไปพบจะเดินทางไปพบท่านนายอำเภออะไรวะอำเภอห้วยพึ่งกับท่านผู้กับสบ.ห้วยพึ่งกูจะทำให้ดูว่ายาเสพติดมันไม่ต้องหมดไปจากอำเภอหรอกแต่ขอหมู่บ้านแรกหมู่บ้านเดียวก่อนชาวเสียงชาวบ้านถ้าชาวบ้านพร้อมกับการปฏิเสธยาเสพติดแบบจริงจังเรามาเริ่มกันเจ้าหน้าที่รัฐหนุนเสริมหมู่บ้านอื่นมึงจะขายมึงขายไปหมู่บ้านนี้เขาไม่เอาหมู่บ้านเดียวพอละจะเป็นต้นแบบให้ดูเราต้องลงมือทำฮะอย่างที่บอกภาครัฐต้องหนุนเสริมประชาชนต้องเข้าใจหน้าที่บทบาทนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับโอเคช่างแม่เถอะยาจะของใครก็ช่างเราต้องมาช่วยกันไม่เริ่มวันนี้มึงจะไปเริ่มตอนไหนบอกกูดิมึงจะรอเขาดาวปี2030หรือไงมึงนี่จะเริ่มรอให้มึงนั่งรถเข็นกันนี่ไงมึงนี่จะเริ่มถ้ามึงไม่เริ่มวันนี้พ่อมึงตายตอนที่ยังมีสมองมีเรี่ยวมีแรงอยู่มึงไม่ทำมึงจะรอตอนไหนอ่ะตอนนั่งในรถเข็นไงเฮียคุยถอกตามนั้นนะพรุ่งนี้จะทำหน้าที่ประชาชนกูจะไปเป็นชาวนาให้มึงดู
กูไปอยู่ยังเพียงพอให้มึงดูแล้วพวกมึงจะตะลึงว่าเฮ้ยเหี้ยไม่เป็นเริ่มได้นี่หว่าทำไม่สำเร็จไม่โม้ทำสำเร็จแล้วกูจะโม้ให้พวกมึงดูว่าสมองสองมือทำได้นะครับตามนี้นะฮะว่ากันต่อไปสบายดีไม่ต้องห่วงกูยังหลอยอยู่เช่นเดิมโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นประชาชนต้องเข้าใจสิทธิ์เข้าใจหน้าที่บทบาทต้องช่วยเหลือสังคมต้องไม่เป็นภาระให้รัฐนะครับไม่เป็นขยะสังคมด้วยด้วยความเคารพฮะขอบคุณนะสวัสดี